ทำอะไรกันนะเพื่อนเออสองพร้อมกันวันนี้นะพูดเลยครับลืมดอมาดิครับเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่โคตรตึงนะครับเงินตาม 6,000 โกกว่าไม่ตึงตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยนะฮะวันนี้ก็มารีวิวฮีโร่ใหม่ตีลี่นะครับบอกเลยว่าพูดถึงนี่ก็อยากตีเลยนะครับตีมือแก๊กเนี่ยแหละฮะเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเขาก๊อตมากนะดึงไม่พักเลยนะครับดึงบัฟดึงคนนะครับตอนนี้สกอร์ทีมก็อยู่ที่5-17นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพลิกเกมนี้ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมพูดถึงก็ไปอีกหนึ่งเลยครับคาเฟนี่โดนดึงนะครับบอกเลยว่าแก๊กฟันตรงข้ามโหดมากนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะผมบอกเลยว่าตั้งแต่วิจัยฮีโร่ตัวนี้มานะครับผมบอกเลยว่าตีลี่เนี่ยโหดตอนท้ายเกมแบบมากๆนะครับสกิล2เนี่ยโหดจัดๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตีไม่ค่อยแรงเลยครับยิงไม่ค่อยแรงเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนดูเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ยังไงล่ะถ้าคนดูกดไลค์คลิปนี้นะครับตีลี่ของผมเนี่ยจะยิงแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจังหวะนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มนั่นเองนะครับเกมนี้ก็มากับไอเทมเซตนี้เลยครับผมจะขึ้นไว้นะครับผมต้นเกมก็จะเน้นแบบตีเร็วนะครับท้ายเกมเนี่ยเราจะเปลี่ยนของนิดหน่อยนะฮะเราจะขายรองเท้าทิ้งเปลี่ยนเป็นรองเท้าฟ้านะครับรวมถึงสลิกสติงเปลี่ยนเป็นกรงเล็บนะครับเพื่อกัน CC ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโหพูดเหมือนสโลแกนแบบว่าแบบสินค้าอะไรสักอย่างครับฝั่งตรงข้ามมีดาร์กด้วยเหรอเนี่ยฉันเคลียร์แป๊บละกันนะครับเพื่อเราไปคิวใครมาได้ไม่รู้ครับสกอร์ตีตื้นมาแล้วครับเป็น8-18นะครับเลขสวยมากๆเลข8เป็นเลขแห่งความอมตะนิรันดร์การนิรันดรนะเป็นเลขมงคลนะครับตีไปฮะหมาม่วงครับตัวอึดแห่งปีนะครับผมตามครับบอกเลยว่าเลดเกมเนี่ยตีเรื่องของเราตีแรงแน่นอนครับไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมจะขึ้นเป็นพารอนและปิดด้วยเฟลิทูนครับไอเทมเซตนี้เป็นไอเทมที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองเลยนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะทำแบบว่าแบบโซนสรุปไว้สักนิดหนึ่งละกันนะครับว่าเฮ้ยเราวิจัยอะไรกันไปบ้าง นะครับแบบฮีโร่ตัวนี้ข้อดีข้อเสียคำแนะนำเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวเราคุยกันท้ายคลิปนะครับผมแต่ตอนนี้เรามาตั้งใจพลิกเกมนี้กันก่อนนะฮะขออนุญาตตั้งใจเล่นแป๊บนึงครับผมตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องนะครับโหน่าจะโดนดึงอีกแล้วนะฮะบอกเลยว่าแก๊กก๊อตมากนะไม่รู้ว่าเม็ดส้มปลอมตัวมาหรือเปล่านะฮะจุดนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมเวล14นะครับสกิล2เนี่ยค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับฮีโร่นี้นี่จุดเด่นอยู่ที่สกิล2นะครับแล้วตรงนี้ครับกดเข่งเอาไว้ครับตุ้มซับคุณแม่ฝั่งนู้นแล้วโดนดึงมาสวยครับผมขอบคุณที่ดึงมาแค่คุณแม่อิลูเมียนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเหมือนว่าไม่ค่อยมีเพื่อนซ้อนกับเพื่อนถอยได้ป่ะถอยได้ป่ะแต่ถ้าเอเลนดอร์จะเอาแล้วก็ฉันพร้อมบุกพวกโอ้โหเอเลนดอร์วิ่งไปทางนู้นไม่นะมาเอเลนดอร์ครับคุณชมาจังหวะนี้บอกเลยว่าหัวร้อนมากหัวร้อนมากครับผมเอเลนดอร์มาทำกันได้โอเคตอนนี้เราได้ทารอนมาแล้วนะครับผมจะยิงแก๊กไอ้ไส้แตกไปเลยบังอาจมาบังนะฮะตรงนี้มีคุณแม่ครับผมตอนข้ามนี่สตันจะเยอะไปไหนนะโอ้โหมีแก๊กมาอีกแล้วผมถอยดีกว่าครับผมยกให้ครับผมไม่ห้าวแล้วครับพี่รอก่อนรอฉันได้เฟลิวทูชิ้นสุดท้ายเถอะนะพวกแกนะครับยามศึกระลบยามโซลฟ้าครับผมนี่บอกเลยว่าผมชอบสกิล2มากๆครับผมยิงทะลุไปแนวหลังได้นะครับบอกเลยว่าตอนนัวเนี่ยโคตรสุดนะครับตัวนี้อ้าวทำอะไรกันนะเพื่อนเจอสกิล2ฉันหน่อยเรียบร้อยครับเอเลนดอร์หายไป1ตัวแล้วล้อเลี้ยวตรงนี้ขอยิงหน่อยโอ้โหลูเมียจ๋าลงมาเต็มหัวเลยฉันเชื่อใจเพื่อนโอเคครับเพื่อนปิดได้นะครับผมจังหวะนี้โอเคผมมาดันขวาหน่อยดีกว่าตรงนี้เรายังไม่ได้ป้อมเลยครับบอกเลยว่าเกมนี้ยังไม่ได้ป้อมฝั่งตรงข้ามสักป้อมเดียวครับป้อมนี้จะเป็นป้อมแรกของพวกเราครับคุณผู้ชมโอเคฟอร์เรนตินวยครับไปลำแก๊กได้ฮะสวยครับผมฝั่งข้ามตาย3ฮะจุดนี้มีคีปด้านขวาผมมีหมาม่วงด้วยนะตีก่อนโอเคตรงกลางมีคุณแม้ครับคุณแม้ต้องเจอสกิล2ผมหน่อยนะป๊าบเรียบร้อยฮะนี่สังเกตว่าผมจะไม่ยิงสกิล1ใส่นะครับสกิล1เนี่ยผมบอกเลยว่าผมลองเล่นมานะครับเก็บไว้ใช้ตอนทีมไฟท์เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันดีเลย์เยอะมากครับเดี๋ยวคุยกันท้ายเกมนะครับเรื่องนี้ผมแบบไม่ค่อยโอเคกับสกิล1เท่าไหร่นะครับผมอยากให้มันแบบแอนิเมชัน
น้อยๆหน่อยนะครับแบบกดปุ๊บไปปั๊บแล้วเรายิงต่อได้นะครับอันนี้แบบมันค่อนข้างเหมือนเอรันดอนนะครับคือกดปุ๊บต้องแบบรออีกแป๊บนึงถึงจะตีต่อได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยบางจังหวะเนี่ยเราสามารถกดสกิล2แล้วก็เดินไปยิงได้เลยนะครับผมมันจะไม่เสียจังหวะนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบทีมไฟท์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยกดสัก1ทีแล้วค่อยตีนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้สกิล1นะฮะตอนนี้ครีปเต็มป่าแล้วเลยฮะเรามาฟาร์มแป๊บนะคุณผู้ชมโอเคเราได้ของที่เราต้องการแล้วครับเฟลิวทูธนั่นเองบอกเลยว่าตอนนี้แรงมากๆนะครับใครตัวบางๆเนี่ยอย่าได้เดินผ่านหน้าตีลี่อย่างผมเด็ดขาดนะครับบอกเลยว่าตัวแตกนะครับกิล2ระยัดเนี่ยแรงมากครับคุณผู้ชมนะฮะและโดนตัวหน้าไปโดนตัวหลังด้วยนะครับเวลาเราตีป้อมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านนะครับยิงป้อมแล้วไปโดนแนวหลังอ่ะบอกเลยว่าเจ็บมากครับผมฮะถ้าคอมโบกับตูลงตูเลนเอลสูซูมอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กนะครับเฮ้ยตรงนี้มีเอรันดอร์ครับผมฉันเลยอยากสกิล2เบิร์ดดาเมจใส่นายจริงๆเลยพ่อหนุ่มน้อยเดินมาหาฉันแบบตัวๆหน่อยสิจ๊ะแบบว่าไม่มีใครมาสตันช่วยน่ะโอ้ยเฮ้ยทำไมฉันไม่โดนสตันเนี่ยเพื่อจะกดล้างให้อย่างนั้นเหรอสุดยอดไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมเริ่มมีความหวังในการที่จะได้รับชัยชนะในเกมนี้แล้วนะครับตอนข้ามตาย1ครับแล้วดันขวาหน่อยดีกว่าครับสกิล2พร้อมสวัสดีนะครับคุณเนอครับเรนดอมาดิครับลองของเหลือจ้าที่รักนะครับคุณเนอนะฮะบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับเห็นไหมฮะสกิล2เรานะครับแรงมากๆแล้วก็สังเกตอีกนิดนึงนะครับคือผมจะไม่กดสกิล1ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะแบบนี้นะฮะถ้ากดสกิล1อ่ะบอกเลยว่าเอนดอร์ไหวตัวทันครับสกิลอันติพุ่งหนีออกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสกิล2แล้วยิงเลยเนี่ยในจังหวะเลทเกมแบบนี้นะครับตัวแบบนี้ไม่มีสตันแบบนี้ไม่ใช่ทีมไฟท์แบบนี้ตายครับผมตายแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับแรงมากๆนะครับจังหวะนี้ก็เอาดาร์กให้เพื่อนก่อนนะครับยิงไปรัวๆเพื่อนสวยฝั่งตรงข้ามเขาจะมาแบบเขาตึงตลอดเวลาเลยว่าเขาจะมาแย่งดาร์กเราด้วยนะครับมีการซุ่มบับปงบับปูนะเฮ้ยเพื่อนไม่นะคาเฟนี่คุงคาเฟนี่คุงน่าจะโดนดึงไปตุยอีกแล้วนะครับช็อตนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยดาร์กช้าลงนิดนึงก็แล้วกันนะครับสลับของแป๊บครับเหตุการณ์ที่เพื่อนตายในจังหวะได้ดาร์กแบบนี้นะครับเราจะปล่อยให้ช้าๆหน่อยนะครับเท่าที่จะช้าได้นะครับอาจจะไม่ต้องสุดนะเดี๋ยวปล่อยเลยดีเนี่ยคงต้องปล่อยด้านซ้ายนะครับโอเคประมาณ20วิคาเฟนี่เกิดครับโอเคเราไปลุยกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเจอใครบ้างนะพร้อมไหมจ้าเพื่อนๆยิงขู่บอกให้รู้เลยว่าฉันอยู่ทางซ้ายแน่จริงก็มาดินี่คือเลดเกมเฟ่ตีลี่ของโลกจะบอกให้เฮ้ยของโลกไม่มีล้อเรือบ้ากันฉันจะของโลกอย่างนั้นเลยไม่เอานะเฮ้ยจังหวะนั้นงัดมาเพื่อนต้องงัดแล้วฉันอยากยิงนี่แน่เจอพลังแห่งพารอนกับเฟลิทูธหน่อยตรงนี้โอ้โหเหลี่ยมเยอะเกินนะครับรอเลี้ยวคุงเหลี่ยมเยอะเกินนะครับน้องๆคุณแม่ลุงอย่าโดนไปดิครับโอเคนะฮะยู2นะครับมีสกิล2แล้วอุ่นใจนะครับจังหวะนี้ลองอยู่หลังป้อมสิฉันจะยิงทะลุป้อมเลยนะจะบอกให้นะเขารู้มากนะครับไม่ยอมหลบหลังแป๊บนึงยิงครับยิงโอเคไม่ยิงป้อมเลยยิงคนมาดิครับและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าสรุปเกมแบบใหม่นะครับดูแบบทองๆนะดูแบบมีพลังจังเลยนะฮะขอบคุณ MP ซึ่งได้แก่ตีลี่คนนี้นั่นเองนะครับผมจริงๆมันชื่อทีลิแหละครับ TEERI ทีลินะครับแต่ว่าผมเรียกไม่ถนัดนะติดมาจากตีมี่นะครับขอเรียกว่าตีลี่กันแล้วกันนะครับสกอร์เกมนี้อยู่ที่คิว10ตาย3แอซิด8 MVP 13.5 ถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเราไปวิเคราะห์ท้ายเกมกันครับยังไม่จบนะครับคลิปนี้
โอเคครับเข้าสู่ช่วงสรุปฮีโร่ใหม่ท้ายคลิปนะครับผมวันนี้เซิร์ฟเปิดน่าจะประมาณ 7-8 โมงเช้านะครับแล้วก็ผมก็เริ่มวิจัยฮีโร่ตัวนี้ประมาณ9โมงนะฮะจะสังเกตว่าช่วงแรกๆผมเนี่ยแพ้รัวๆเลยนะครับถึงแม้จะได้ MVP ก็ตามแต่ผมรู้ตัวเลยว่าผมดาเมจผมยังแบกเพื่อนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผมไปใช้ลูนคลิก16ครับแล้วก็ทดลองไอเทมคล้ายๆเอเลนดอร์ก่อนก็คือออกทารอนชิ้น3นะครับแต่ผมว่ามันยิงเบาเกินไปครับต้นเกมก็เบาเลดเกมก็เบานะครับพยายามจะใช้พลังแฝงนกกระจิบช่วยดาเมจแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนสายครับมาเป็นสายลูนแลมเพจแล้วก็ใช้ไอเทมคลีเยอะๆนะครับเริ่มออกดาบคีสลิกสติงนะครับดูดเลือดแล้วก็ธนูมอร์นิ่งสตาร์นะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ยังแรงไม่พอครับคุณผู้ชมจะเบิร์ตตัวบางๆก็ยังช้าเกินไปนะครับยิงตัวแทงก็ยังไม่ค่อยเจ็บครับคุณผู้ชมจนสุดท้ายเนี่ยผมได้วิจัยไอเทมล่าสุดก็คือลูนแลมเพจคู่กับดาบคีสลิกสติงแล้วชิ้นที่5เป็นทารอนครับพอผมได้ทารอนปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าความเร็วโจมตีของผมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 180% นะครับซึ่งยิงเร็วมากๆคอมโบกับสกิล2สามารถเบิร์ตตัวบางๆตายเร็วมากและสามารถยิงแทงเลือดเต็มๆเนี่ยเจ็บมากนะครับสำหรับทารอนในช่วงเลดเกมและยิงเร็วขนาดนี้นะครับแล้วพอผมได้เฟนลิวทูธปิดท้ายเป็นชิ้นที่6เนี่ยบอกเลยว่าตัวบางๆเข้าใกล้ผมเนี่ยวิเดียวหายไปเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเอเลนดอร์เข้ามาแย้มผมนะครับกดสกิล2สวนปักๆๆตายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปนะครับเวลาเราจะเบิร์ตใครสักคนให้ตายเนี่ยพยายามอย่ากดสกิล1นะครับเพราะว่าสกิล1เนี่ยผมขอตินิดนึงนะครับสกิล1เนี่ยกดแล้วนะครับแอนิเมชั่นเยอะเกินไปครับพอกดแล้วเนี่ยกว่าจะยิงได้เนี่ยต้องรอเวลาประมาณแบบเกือบ1วิอ่ะครับทำให้เสียจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ตอนที่เราจะเบิร์ตใครสักคนนะครับให้กดสกิล2แล้วก็ยิงเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในจังหวะทีมไฟท์นัวๆนะครับเราอาจจะสาดสกิล1ไปก่อนเพื่อสโลว์นะครับแล้วก็ยิงสกิล2ชิงให้โดนตัวเยอะๆประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยากเลยครับอันติก็คล้ายๆยอนนะครับยิงไปลาสช็อตแล้วก็ข้อเสียใหญ่ๆของฮีโร่ตัวนี้ก็คือเป็นฮีโร่ขาตายนั่นเองนะครับไม่มีสกิลในการพุ่งหนีใดทั้งสิ้นโดนล้วงง่ายมากนะครับโดนแพนด้าล้วงโดนลิงล้วงโดนฟอนเลนลำตายนะครับโดนซาต้าบินใส่ตายนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าฮีโร่ตัวนี้ให้เล่นเป็นทีมเท่านั้นนะครับไม่ควรโซโล่แรงค์นะครับผมอาจจะต้องดาร์ฟคู่กับโรมิ่งที่ป้องกันแครี่เก่งๆหรือไม่ก็เล่นกับเฮเลนนะครับที่ฮิลเยอะๆนะครับไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตีรี่ตัวนี้ตายทั้งวันแน่นอนครับผมก็ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการทดลองวิจัยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับใครที่มีความเห็นแตกต่างออกไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปวิจัยเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยนะครับยังค้างคาใจอยู่นะในบางจุดในบางประเด็นนะครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ